วันนี้ผมมีเมนูเจมาฝากอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดกะเพราเจเป็นยังไงบ้างครับเมนูที่เราคุ้นเคยอยู่ทุกวันวันนี้มาในรูปแบบของอาหารเจทำง่ายและอร่อยลองกลับไปทำดูนะครับถ้าอยากทำอาหารเป็นติดตามได้ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญถ้าชอบและถูกใจอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่ช่อง YouTube เชฟขวัญ Energy Chef แล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิด